ถูกใจอะไรในตัวของดาวคะแบบอะไรที่ตรงสเปคเราแล้วเราแบบว่าอยากจะเดินหน้าแบบลุยเลยครั้งนี้อย่างเงี้ยจริงๆแล้วนิสัยหลายอย่างเหมือนกันนิสัยหลายอย่างแล้วเหมือนกันอาทิเช่นเช่นแบบว่าตรงสเปคเราเพราะจริงๆนิสัยเหมือนเนี่ยชอบนิสัยเหมือนเนี่ยชอบสถานะตอนนี้เรียกแฟนหรือยังคะจริงๆเขาว่าแฟนไม่สำคัญกับผมเท่าไหร่นะจริงๆผมก็อยากให้เขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่เป็นแม่ด้วยไหมเป็นแม่ได้หรอทำไมเอาเป็นว่าอยากให้เขาเป็นทุกอย่างของผมก็แล้วกันเอาเป็นว่าอยากให้เขาเป็นทุกอย่างของผมก็แล้วกันเอาเป็นว่าอยากให้เขาเป็นทุกอย่างของผมก็แล้วกันอยากให้เราเป็นแม่ดาวเป็นแม่พอเป็นรับอย่างพอไหมครับถ้าเขาให้เป็นก็เป็นถ้าเขาให้เป็นก็เป็นถ้าเขาให้เป็นก็เป็นเขาติดท็อปเจ้าชู้อยู่แล้วฮะหรืออย่างวิเคราะห์จะต้องบอกไหมว่าไม่ต้องกลัวข่าวไม่ได้เป็นจริงไม่เคยมีเกี้ยวเล็บครับผมไม่เคยมีเกี้ยวเล็บครับผมไม่เคยมีเกี้ยวเล็บครับผมจะมองว่าความสัมพันธ์ของเราพัฒนาไปเร็วมากคู่รักใส่ฟ้าแลบอะไรเราปวดใจไหมจริงๆรู้จักกันนานแล้วด้วยฮะแล้วก็พอคุยกันแล้วด้วยความที่นิสัยเราคล้ายกันเราชอบอะไรเหมือนกันมันก็รู้สึกว่ามันคลิกง่ายอ่ะมันคลิกง่ายมันแบบไม่ต้องคุยอะไรเยอะมากกับภาพล่าสุดค่ะวิดีโอคอลค่ะคอสคือกับสาวคนนึงค่ะอันนั้นคือหลายคนก็มองว่าคนนั้นแหละคือมือที่สามหรือเปล่าทราบแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเรารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมคะไม่รู้จักค่ะรู้จักเลยที่บอกตรงว่าที่ทะเลาะที่เลิกกันมันก็เป็นเพราะว่าคือมันเป็นการขัดแย้งข้างในจริงๆในเรื่องของในบ้านแต่ด้วยความที่ว่าถามว่ามันมีเรื่องมือที่สามไหมมันก็มีความระแคะระคายอยู่ได้ถามเขาไหมคะไม่ได้ถามเลยค่ะเรื่องเรื่องที่ภาพหลุดไม่ได้ถามไม่ได้ไม่คิดจะถามเขาถึงภาพที่ออกมาว่าใช่หรือไม่รู้สึกว่ามันจบไปแล้วอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากจะไปถามเพื่อให้ได้อะไรจบไปแล้วคือเลิกกันแล้วเลิกค่ะเลิกค่ะเอาจริงๆแต่ภาพที่ออกมามันมีส่วนทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นไหมว่าจะไปต่อหรือว่าจะยังไงมีส่วนทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าคือถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วมันอยู่ไปมันก็ถ้าเกิดมันอยู่ไปมันก็ไม่มีความไว้ใจปวดใจไหมครับปวดใจไหมหรอมันก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแหละคืออย่างน้อยมันก็เสียความรู้สึกอ่ะรู้สึกแย่ไหมก็ต่างคนก็ต่างมีแฟนอยู่แล้วแต่กับไม่รู้กันเองนี่ของคนอื่นมีเมื่อเช้าค่ะก็เหมือนเขาก็เหมือนบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้วก็แบบเราก็แบบโอเคไม่เป็นไรคือช่างมันเถอะเหมือนพยายามอธิบายให้เราไม่รู้สึกแย่ไปมากกว่าใจเราเชื่อเขาไหมคะไม่รู้จะเชื่อยังไงเสียใจไหมต้องการคำขอโทษหรือต้องการอะไรจากพอสนะครับดาวหนูไม่ต้องการคำขอโทษไม่ต้องการคำอะไรเลยคือหนูตอนนี้ขอแค่หนูอยากอยู่เฉยๆคนเดียวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่กับที่บ้านดีกว่าเสียใจไม่รักครั้งนี้มันก็เสียใจแหละเพราะว่าหนูเป็นคนคุ้มกับความรักก็คือเต็มที่รักใครก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นคือหนูก็รักจริงๆมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันกับการที่มันจะต้องจบลงเร็วหรือน้อย9เดือนรู้สึกกินเร็วไหมมันไม่ถึงปีแต่แบบมันมีมือเรื่องมือที่สามถามสำหรับหนูมันเร็วนะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ดีมาตลอดค่ะจนมาหลังๆมันก็เริ่มแย่ลงพอมันแย่ลงปุ๊บมันตัดสินใจง่ายๆเร็วๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคืออย่างน้อยมันไม่คลาสสิกกลัวเราจะตัดสินใจผิดไปแล้วเพราะว่าเห็นฝ่ายหญิงก็บอกว่าเป็นเพื่อนกับพอสเหมือนกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ค่ะไม่หนูว่าหนูตัดสินใจผิดคือเราก็มั่นใจในระดับนึงว่าเราก็เชื่อเซนตัวเองคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราเจอแล้วครับแต่ไม่รู้ก่อนหน้านี้ได้บอกว่าไม่ได้มีแค่คนนี้หรือว่ามีคนอื่นอีกไม่ได้มีมากกว่านี้แต่ไม่พูดดีกว่าไม่ถามเขาเองแล้วว่าหลักฐานมีเยอะมีค่ะแต่ไม่พูดเรียกว่ามันมีที่สุดแล้วใช่ไหมดาวกับการตัดสินใจเองครับเนี่ยค่ะเหมือนก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราน่าจะเอาผู้ชายเจ้าชู้อยู่เลยเนี่ยแต่คนนี้แล้วมันเป็นยังไงโอเคหนูอาจจะคิดผิดไปว่าหนูอาจจะเอาผู้ชายเจ้าชู้อยู่เพราะด้วยความที่ว่าหนูอาจจะคิดว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนคือหนูคิดว่าเขากับเราอาจจะคิดกันมาจุดนึงแล้วว่าการเป็นแฟนกันมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นแต่ในเมื่อถ้าเกิดมันไม่ได้ดีขึ้นก็ทำเป็นเพื่อนกันจุดเดิมของว่าหน้าแล้วว่าแล้วไปไม่รอดเลยอย่างเงี้ยดาวเคยบอกว่าสมมติว่าคุย